สวัสดีครับคุณกำลังฟังไทยพลาพิก้า Sustainability รายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับล่าสุดบ่งชี้ว่าเราไม่มีเวลาจะเสียอีกแล้วไทยพลาพิก้าขอนำเสนอ Climate Action จากหลากหลายองค์กรเพื่อร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้ยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นความท้าทายที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจโทรคมนาคมเนื่องจากเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีการใช้ไฟฟ้าค่อนข้างสูงเพราะธุรกิจเติบโตไปกับการใช้โทรศัพท์ข้อมูลตลอดจนการขยายเครือข่ายเสาสัญญาณใหม่ๆโดยกลุ่มทรูประกาศความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรสู่คาร์บอนนิวทรัลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี2030และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับ GCNT เรื่องวิกฤตโลกร้อนตั้งเป้า Net Zero ภายในปี2050หรืออย่างช้าสุดไม่เกินปี2070สำนักข่าวออนไลน์ไทยพลาพิก้าพูดคุยกับดร.ธีรพล ถนอมศักดิ์ยุทธหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนหรือ True ที่เล่าว่าเป้าหมายด้านความยั่งยืนของกลุ่ม True มีเป้าหมายใหญ่คือ Carbon Neutral ภายในปี2573หรือคศ2030ตามที่ได้ประกาศไว้อย่างชัดเจนในการประชุมเวทีคู่ขนาน COP26 น่าจะคล้ายกับของเครือนะครับว่ากลุ่ม True เองจริงก็เรื่องของตัวเป้าหมายด้านความยั่งยืนเนี่ยก็มีหลายแกนด้วยกันแล้วก็กลุ่ม True เองเนี่ยก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางตัวยุทธศาสตร์และก็เป้าหมายด้านของความยั่งยืนเนี่ยพร้อมๆกับอีกหลายบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์คราวนี้ในการวางยุทธศาสตร์เป้ารวมเนี่ยก็จะมีเป้าหมายใหญ่ๆเนี่ยก็คือตัวคาร์บอนนิวทรัลนะครับที่เป็นเป้าหมายใหญ่ของระดับเครือเลยแล้วก็คุณสุประชัยเองก็ประกาศเป้าหมายเนี้ยชัดเจนเสร็จปุ๊บตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นส่วนที่ของกลุ่ม True เองก็ต้องเอาเป้าหมายเหล่านี้มาแคสเคดนะครับคราวนี้กลุ่ม True เองเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นด้านของเทลโก้แล้วก็เราเองก็มีสื่อด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการผลักดันโดยเฉพาะเรื่องของให้เกิดเป็นแอคชั่นจริงครับสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คือเรื่องของการสร้าง awarenessวันนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับภาวะโลกร้อนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากเลยที่ไม่ได้เชื่อว่าโลกมันจะร้อนขึ้นอ่ะก็คิดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นปกติทุกปีแต่ว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโรคระบาด ที่เกิดขึ้นหรือก็อีกหลายแฟกเตอร์เนี่ยมันก็เริ่มทำให้คนเนี่ยเริ่มที่จะเชื่อมากขึ้นนะครับแต่เวลาเราอธิบายเรื่องของตัวคาร์บอนนิวทรัลหรือว่าเรื่องของการปล่อยก๊าซ CO2 อะไรทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนเป็นเล่าเรื่องวิชาการเนี่ยแล้วคนส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่ามันปล่อยนักวิชาการคุยกันแล้วกันมันไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาแต่จริงๆถ้าเรามองว่าณวันนี้มันเป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นจุด turning point หมายความว่าถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยแล้วก็อุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นอย่างที่มีการ forecast กันเนี่ย 1.5 องศาหรือว่า 2 องศาเซลเซียสเนี่ยจริงๆมันส่งผลค่อนข้างเยอะพูดง่ายๆคืออย่างเช่นถ้าสมมติเราอยู่ในห้องเนี่ยที่เปิดแอร์25องศาเนี่ยคือถ้าเราเปิดสักประมาณเนี้ยเพิ่มอีก 1.5 หรือ2องศาเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างนะแต่ผมเองผมรู้สึกแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกขึ้นเยอะเลยนะครับแต่หลายๆคนอาจจะเปรียบเทียบภาพแล้วมองไม่ออกว่าปริมาณที่เราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทุกวันเนี่ยจากการเติบโตของเศรษฐกิจจากการที่เราคอนซูมเรื่องต่างๆมากมายเนี่ยนะครับมันส่งผลขนาดไหนอันนี้ก็ได้ทำเปรียบเทียบมาให้ดูนะครับว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไอ้ก๊าซ CO2 เนี่ยจริงๆถ้าเรามองเทียบกับบอลลูน1เป็น1ลูกข้างในเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเชื่อไหมครับว่ามันในแต่ละปีเท่ากับเราปล่อยบอลลูนเนี่ยประมาณ 35,000 ล้านลูกคือเหมือนกับแบบปล่อยคาร์บอนออกไปขนาดนั้นนะ 35,000 ล้านลูกของบอลลูนเนี่ยเฉพาะประเทศไทยเองเนี่ยนะครับต่อปีเนี่ยเราปล่อยประมาณสัก300ล้านลูกนะครับต่อปีพูดง่ายๆก็คือ1คนเนี่ยเราปล่อยบอลลูนออฟคาร์บอนเนี่ยบอลลูนคาร์บอนเนี่ยคนหนึ่งเนี่ย4ลูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเปรียบเทียบเป็นตัวบอลลูนที่ปล่อยถึง 35,000 ล้านลูกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า
โลกเราเองเนี่ยมันก็ต้องรับกับปริมาณคาร์บอนแล้วก็ตัวของโลกเองก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าสร้างสมดุลใหม่ด้วยตัวเขาเองพอเขาสร้างสมดุลต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมากระทบหลายๆอย่างกับเราแหละเช่นน้ำแข็งขั้วโลกละลายน้ำท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นวันนี้อเจนดาสำคัญที่ อย่าง COP 26หรือว่าที่คนเราคนทั่วโลกพยายามคุยกันอเจนดาร่วมกันเนี่ยเราทำได้แค่การชะลอเองชะลอผลกระทบที่มันจะเกิดกับเราแล้วก็รุ่นถัดไปนะครับซึ่งถามความเชื่อของผมว่าเราจะสามารถ offset แล้วก็ทำได้ถึงขนาดว่าลดปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยได้เลยไหมถ้าเทียบกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันแทบจะเทียบกันไม่ได้คือโอ้โหการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเนี่ยในองค์กรลองนึกภาพนะครับว่าในองค์กรเนี่ยคนทุกคนขับเคลื่อนด้วย KPI ด้านเศรษฐกิจในการเพิ่มยอดขายเปรียบเทียบคู่แข่งหรือแม้กระทั่งหนังสือเรียนที่เราเรียนใน Management School โรงเรียนหรือมหาลัยก็สอนเรื่องของการทำกำไรการทำ Competitiveness การแข่งขันแต่ว่ามันจะมีสักกี่คนที่เอาแฟกเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปเป็นต้นทุนของการบริหารองค์กรจริงพูดง่ายๆมันเป็นต้นทุนที่มองไม่เห็นผมเปรียบเทียบง่ายๆเลยคืออย่างเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยบางคนบอกธรรมชาติให้มาเราก็ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวไม่จํากัดเราก็เอนจอยกับจํานวนนักท่องเที่ยวและเงินด้านการท่องเที่ยวใช่มั้ยครับแต่เราไม่เคยมองว่าการฟื้นฟูธรรมชาติเนี่ยมันเป็นต้นทุนมหาศาลเลยเราจะมองว่าเป็นของฟรีจากธรรมชาติเหมือนกันการที่เราปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะครับเราก็มองว่าพวกเนี้ยเป็นของที่เราไม่ต้องไปรับผิดชอบมันแต่จากโลกจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยของพวกนี้จะเป็นต้นทุนที่เราต้องแอดกลับมาสู่ภาคธุรกิจเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแล้วพอเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นก็จะมีคนอยู่2กลุ่มคือคนที่บอกว่าฉันอิกนอร์เลยฉันไม่เอาต้นทุนตัวนี้ไม่แอดกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เริ่มปรับตัวในการเอาไปคิดเพราะฉะนั้นต่อไปเมื่อกติกาของโลกมันมาบีบตรงนี้มากขึ้นอ่ะธุรกิจที่ไม่ปรับตัวเข้าสู่คาร์บอนออฟเซตหรือว่าคาร์บอนนิวทรอลเนี่ยก็จะเริ่มถูกกันออกไปจากวงของการแข่งขันคือพูดง่ายๆคือไม่ได้เติบโตในระยะยาวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เมื่อเกิดภาวะโลกร้อนแล้วเนี่ยมันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดนะครับก็เลยอยากจะพยายามยกตัวอย่างให้เห็นว่ามันมีอะไรที่เข้ามาใกล้ตัวเราบ้างอย่างแรกเลยก็คือว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยครับเราเองอยู่ในเขตที่เป็นเส้นศูนย์สูตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดผลกระทบหรือว่าที่เขาเรียกว่าโลกกำลังร้อนขึ้นเนี่ยก็ตัวเราเองเนี่ยก็จะโดนผลกระทบไม่ว่าจะเป็นอย่างขั้วโลกเหนือเองเขาก็ได้รับผลกระทบจากน้ำแข็งละลายใช่ไหมครับอย่างเราเห็นประชุมครั้งล่าสุดก็มีการเอาน้ำแข็งที่ละลายเอาก้อนใหญ่เอามาตั้งในงาน exhibition ด้วยซ้ำให้เห็นว่าขั้วโลกละลายเนี่ยแต่ถ้าเราดูว่านอกจากน้ำแข็งขั้วโลกละลายแล้วเนี่ยประเทศอย่างประเทศไทยเราเองที่อยู่ในเขตใกล้เส้นศูนย์สูตรเนี่ยเราจะเผชิญกับปัญหาอีกอันหนึ่งครับเขาเรียกว่าเป็นปัญหาเรื่องคลื่นความร้อนซึ่งจริงๆเรื่องคลื่นความร้อนเนี่ยก็ส่งผลกระทบอย่างมากนะครับกับในเรื่องของเกษตรพูดง่ายๆคือว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 0.5 องศาหรือ1องศาเนี่ย productivity ด้านเกษตรที่เราเพาะปลูกกันเนี่ยมันจะเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับก็มีการบอกว่า1ใน10ของพื้นที่เนี่ยก็ต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนที่มีการคาดหมายว่าประเทศไทยจะเสียหายในประมาณ9,800 ล้านนะครับถึงประมาณ 13,900 ล้านแล้วก็จะสูญเสียพืชไร่กว่า 15% นั่นหมายถึงว่าเกษตรกรต่างๆก็จะได้รับผลกระทบนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรื่องที่2ที่จะไฮไลท์ให้ดูก็คือเรื่องของทะเลนะครับเรื่องของผลกระทบของทะเลจริงๆประเทศไทยเราเองก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางทะเลเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ว่าเวลาเราปล่อยก๊าซต่างๆเนี่ยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจริงๆแล้วเรามักจะไม่ค่อยได้พูดถึงกันว่าไอการดูดซับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ย 90% เนี่ยจริงๆต้องขอบคุณทะเลมหาสมุทรที่เขาเป็นคนดูดซึมให้เราเนี่ย 90% นะครับของความร้อนของก๊าซต่างๆเนี่ยก๊าซเรือนกระจกต่างๆเนี่ยมหาสมุทรเขาช่วยดูดซับให้แล้วแต่ผลที่เกิดขึ้นเมื่อซับความร้อนไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้อีโคซิสเต็มในทะเลเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากครับน้ำทะเลที่อุณหภูมิเปลี่ยนไปอย่างเราเห็นในรูปหรือในสารคดีที่ปะการังมันเปลี่ยนเป็นสีขาวหมดเลยนะปะการังมันเป็นเขาเรียกว่าปะการังฟอกขาวเนี่ยกว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ในระบบนิเวศนี่มันคือแบบมหาศาลนะครับแล้วก็อันนี้มันก็ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่นะครับอย่างที่สามเนี่ยอันนี้อาจจะกระทบถึงบ้านผมด้วยแล้วบ้านทุกท่านด้วยก็คือเรื่องของไอ้น้ำท่วมระดับน้ำทะเลสูงขึ้น
โดยเฉพาะประเทศไทยเองเนี่ยเราเองก็อยู่ในพื้นที่ที่มีหลายส่วนที่ไม่ได้สูงกว่าระดับน้ำทะเลเท่าไหร่นะครับคราวนี้มันมี projection เขาบอก projection เนี่ยระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นต่อปีนะครับประมาณ3มิลลิเมตรนะแต่3มิลลิเมตรเนี่ยมันเป็นระดับน้ำทะเลเฉลี่ยแต่จริงๆถ้าเราดูระหว่างปีอ่ะมันไม่ได้ว่าขึ้น3มิลลิเมตรตลอดทุกปีทุกปีมันไม่ใช่มันเกิดจากบางทีน้ำทะเลหนุนเนี่ยหลายจังหวัดหรือว่าในเขตกรุงเทพเองใน 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นเลยว่าใน1ปีเนี่ยช่วงเวลาของน้ำท่วมเนี่ยมันจะกระทบมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราจะได้เห็นประเทศที่แบบมันไม่เคยมีน้ําท่วมเลยมันก็น้ําท่วมอ่ะหรือว่าประเทศที่ห่างหายจากน้ําท่วมมานานมันก็กลับมาอย่างอิตาลีอย่างใครเนี่ยมันก็กลับมาเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้เราเองเนี่ยมีกระบวนการที่ manage ระยะยาวด้านปัญหาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมตรงนี้ในระยะยาวเรื่องจริงเรายังไม่มีนะทุกปีเราเป็นเหมือนกับการที่เราแก้ปัญหาเป็นปีต่อปีปีต่อปีอ่ะแต่ว่าจริงๆถ้าเรามาวิเคราะห์ดูว่าใน10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับว่า10กว่าล้านคนจะได้รับผลกระทบเนี่ย จากน้ำท่วมเนี่ยจริงๆวันนี้เราอาจจะต้องเริ่มวางระบบคลองวางระบบการระบายน้ำแบบที่อย่างเนเธอร์แลนด์อย่างใครเขาทำเนี่ยมันไม่ได้ทำเสร็จในปีเดียวครับมันอาจจะต้องใช้เวลา5ปีถึง10ปีในการวางระบบชลประทานใหม่การระบายน้ำใหม่เพราะว่าเราก็จะเสี่ยงในการที่ไปอยู่ในระดับที่ใกล้กับระดับน้ำทะเลหรือต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแล้วถูกกินพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆอย่างพวกสมุทรสาครอย่างพวกอะไรพวกนี้จะแฮนเดิลยังไงอย่างนี้คิดว่าเป็นผลกระทบจากด้านสิ่งแวดล้อมอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเรื่องต่อไปอย่างกลุ่ม True เองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของสัตว์ป่านะครับที่ผ่านมาเราเองเราก็ทำเรื่องของโครงการสัตว์มีค่าป่ามีคุณในการที่จะสร้างจิตสำนึกให้คนใกล้ชิดกับสัตว์ป่ามากขึ้นจริงๆสัตว์ป่านี่เป็นอินดิเคเตอร์เรื่องความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมนะครับเห็นได้ว่าเราเองก็เจอปัญหาเรื่องสัตว์สูญพันธุ์นะครับเรื่องสายพันธุ์ต่างๆสายพันธุ์พืชที่หายไปเนี่ย ก็มีการบอกว่าตัวเลข 21% ของพันธุ์พืชเนี่ยหายไปนะครับจาก WWF เนี่ย25สายพันธุ์สัตว์เนี่ยก็ค่อยๆ 25% เนี่ยก็จะลดหายไปด้วยจากการที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศา 1.5 องศาถึง2องศาประมาณอย่างเงี้ยคราวนี้การที่สัตว์บางประเภทเนี่ยหายไปเนี่ยไอ้บาลานซ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสัตว์กินพืชหายไปนะครับ มันก็ลามไปถึงพวกสัตว์กินเนื้อที่ต้องมากินสัตว์กินพืชต่อมันก็จะกระทบต่อระบบนิเวศต่อไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่เป็นผลกระทบแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอาจจะใกล้ตัวขึ้นนิดนึงเรื่องอื่นๆเราจะบอกว่ามันก็ยังไกลนะมันกระทบที่อยู่อาศัยน้ำท่วมมันกระทบสัตว์ป่ามันกระทบอะไรก็ยังไกลแต่ที่เราได้เห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยมันทำให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในช่วงเรนจ์ของอุณหภูมิที่ต่างกันเนี่ยมันมีชีวิตทั้งที่มันเคยอาจจะอยู่ในน้ำแข็งมันเคยฟรีซิ่งมันเคยอาจจะฆ่าช้างแมมมอธมาในอดีตมันก็เริ่มกลับมามีชีวิตได้ในยุคปัจจุบันนะครับจะเห็นได้ว่ามีงานวิจัยเขาบอกว่าเขาค้นพบไวรัสโบราณ33ชนิดเนี่ยที่แบบ 15,000 ปีก่อนมันอยู่ในน้ำแข็งเนี่ยในทิเบตเนี่ยนะครับ28ชนิดเนี่ยไม่เคยรู้จักมาก่อนมันก็กลับมามีชีวิตอีกทีนึงซึ่งแน่นอนว่าเราไม่มีภูมิในการที่จะไปเจอสู้กับไอ้ไวรัสใน 15,000 ปีก่อนที่ถูกฟรีซไว้นะครับหรือว่าเขาบอกว่า NASA ก็พบแบคทีเรียอายุประมาณ8ล้านปีนะครับอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยจะเป็นเทรดที่คนรุ่นต่อไปอ่ะจะต้องใช้ชีวิตเหมือนกับที่เราสู้กับโควิดนะครับว่าจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ยังไงยังกลุ่ม True เองหรือว่าเครือ CP เองตอนนี้ก็เริ่มทำวิจัยเรื่องหน้ากากอนามัยร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้หน้ากากอนามัยแค่เรื่องโควิดหรือว่าเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ตอนนี้เราดีไซน์ให้หน้ากากอนามัยเข้ากับโครงสร้างกระดูกของคนไทยนะครับแล้วก็เพื่อให้ใส่สบายคนไทยเนี่ยมีโหนกแก้มดั้งไม่ได้โด่งเหมือนฝรั่งอะไรเงี้ยเราควรจะมีลักษณะหน้ากากอนามัยยังไงนี่เราก็ทำวิจัยเรื่องพวกนี้อยู่เพราะว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเมื่อแบคทีเรียและไวรัสต่างๆมันเริ่มเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ชีวิตคู่กับหน้ากากอนามัยเนี่ยไปยาวขึ้นก็ได้หรือว่าการวิจัยด้านวัคซีนอะไรต่างๆที่ประเทศไทยเราเองก็ต้องเพิ่มเขาเรียกว่าศักยภาพในการคิดค้นอะไรเรื่องต่างๆพวกนี้มากขึ้นนะครับค
ราวนี้ผมก็อยากจะเจาะในเรื่องของ ธุรกิจโทรคมนาคมนิดนึงว่าการเทคแอคชั่นเรื่องพวกนี้อย่างที่เรียนไปนะครับสิ่งแรกที่เป็นภารกิจของเราเลยก็คือเราเป็นด้านดิจิตอลมีเดียด้วยเนี่ยเราก็พยายามสื่อสารสร้างความเข้าใจตลอดทั้ง value chain นะครับว่าไม่ใช่แค่กลุ่ม True อย่างเดียวแต่เราพยายามจะสื่อสารต่อไปถึงซัพพลายเออร์แล้วก็เวนเดอร์ด้วยแต่ว่าสิ่งที่มีความท้าทายในกลุ่มโทรคมนาคมเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่จริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงเรื่องของการลดการเรือนกระจกมันคือการลดค่าไฟฮะเราจะลดค่าไฟลดการคอนซัมชันการใช้ไฟการใช้พลังงานได้ยังไงเนี่ยแต่จริงๆแล้วกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมเนี่ยเป็นกลุ่มธุรกิจที่ลดค่าไฟยากมากเพราะมันโตไปกับการขยายพฤติกรรมของการใช้โทรศัพท์แล้วก็ data จะเห็นได้ว่าการสร้าง data center ใหม่การสร้างขยายเครือข่ายสัญญาณใหม่ 3G 4G 5G การขยายไปในภูมิภาคต่างๆเนี่ยมันเป็นการที่เชื่อม connectivity ที่ใช้ไฟมหาศาล 80% เนี่ยมาจากอุปกรณ์ IT แล้วก็เครือข่ายนะครับแล้วก็ 20% เนี่ยมาจากอาคารสำนักงานแล้วก็ยานพาหนะต่างๆเพราะฉะนั้นความท้าทายของกลุ่มโทรคมนาคมเนี่ยก็คือนอกจากจะต้องคิดนวัตกรรมต่างๆในการที่จะมาออฟเซตเรื่องต่างๆพวกนี้แล้วเนี่ยเราเองต้องนอกจากจะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วเนี่ยเราต้องมีนวัตกรรมในเชิงที่จะมาออฟเซตได้ด้วยในการไปทำด้าน เมื่อลดไม่ได้ก็ต้องหาวิธีการไปทำแอบซอบคาร์บอนด้วยวิธีอื่นแล้วก็กลับมาออฟเซตกันให้ได้อันนี้เป็นความท้าทายของกลุ่มโทรคมนาคมแล้วโดยกลุ่ม True เราเองเนี่ยวันนี้เรามีการได้ผลักดันเรื่องของการคิดต้นทุนของคาร์บอนไปอยู่ในโครงการต่างๆด้วยนะครับโดยการที่เรามีการที่ทำเป็นตัวชี้วัดแล้วก็เป็นต้นทุนด้านคาร์บอนไดออกไซด์เลยแล้วก็ทำเป็นคอสของคาร์บอนเนี่ยใส่เข้าไปในโครงการด้วยเพราะฉะนั้นเวลาโครงการต่างๆมาขออนุมัติโครงการเนี่ยต้องมีการคิดคอสด้านคาร์บอนออฟเซตเนี่ยเข้าไปอยู่ในต้นทุนของการดำเนินงานของโครงการด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากมิติที่เราต้องใช้นวัตกรรมใช้การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อสร้าง awareness ให้ผู้บริหารแล้วก็พนักงานทั้งหมดเนี่ยรู้ว่าการทำกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดเนี่ยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือการทำคนเดียวมันไม่สามารถที่จะทำได้เรื่องนี้ที่เราพูดกันเป็นเรื่องที่ใหญ่หนักหนามากนะครับเพราะนั้นเราเองก็ต้องไปจอยฟอร์สกับตั้งแต่ระดับโลกลงมาถึงระดับขององค์กรเลยนะครับเราเองก็มีการศึกษาตัว COP26 นะครับที่เป็น United Nations Climate Change Conference เนี่ยนะครับที่มีการผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดบวกกับนายกเราเองก็ไปคอมมิตมาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเครือเองก็มีการประกาศเจตนารมณ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้แล้วก็ตัว Paris Agreement ต่างๆที่จะทำให้ได้เนี่ยเราเองก็มีการแคสเคดเรื่องเหล่านี้ลงมานะครับโดยคุณสุภชัยเองก็ได้ประกาศความมุ่งมั่นนะครับในตัว UN Global Compact นะครับซึ่งเป็นองค์กรที่ผนึกกำลังภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ซึ่งกลุ่ม True เองก็เป็นหนึ่งใน Members ของUN Global Compact ที่เราก็มีความตั้งใจนะครับแล้วก็เราเองก็ได้ใส่เป้าหมายของตัวคาร์บอนนิวทรอลเนี่ย2030เข้าไปในแผนขององค์กรเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าทุกท่านดูเป้าหมายจริงๆจะเห็นได้ว่าคุณสุภชัยประกาศองค์กรคาร์บอนนิวทรอลใน2030เนี่ยค่อนข้างที่จะชาเลนจ์มากถ้าดูตัวปีนะครับเรียกได้ว่าแบบโอ้โหเพราะฉะนั้นเมื่อมีเป้าหมายที่ชาเลนจ์แล้วเนี่ยเราเองก็ต้องมีนวัตกรรมแล้วมีคอมมิตเมนต์ในการที่จะทำให้ได้ก็เป็นจุดเปลี่ยนวิธีคิดของคนทั้งองค์กรนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราเองก็มีการประกาศร่วมกับ GCNT ด้วยนะครับในการตั้งเป้าหมายในซีโร่ในปี2050หรือช้าสุดก็ไม่เกิน2070อันนี้ก็ถือว่ากลุ่มทูก็ได้อะไลน์ไปกับทิศทางนี้ครับในส่วนของการที่ทำเป้าหมายใหญ่เนี้ยนะครับให้เกิดขึ้นจริงผมอยากจะเมนชั่นอีกเป้าหมายนึงที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้ก็คือเป้าหมายของเรื่องของ Zero Waste คือขยะเป็นศูนย์เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เองก็สุดท้ายแล้วมันก็จะกลับมาส่งผลต่อเรื่องนี้อยู่ดีเป็น2เป้าหมายใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมที่คุณสุภชัยประกาศขึ้นมาก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเรามีเป้าหมายตรงนี้แล้วมันก็ต้องนำเข้ามาสู่การปฏิบัติภาพจะมีอยู่ภาพนึงนะครับที่เห็นเนี่ยเป็นภาพของTrue Sustainability Framework นะครับก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับภาพของ Framework ของเครือ CP นะครับแต่อาจจะมีบางข้อที่เป็นเฉพาะเจาะจงของกลุ่มเทลโก้เพิ่มขึ้นมาก็จะเห็นได้ว่า
เราจะมีแน่นอนว่าแกนด้านบนนะครับก็คือหลักการว่าหนึ่งคือเราเองก็ต้องคอมพลายไปกับมาตรฐานกฎระเบียบพื้นฐานเลยนะครับของทุกประเทศอย่างตอนนี้เราเองก็มีการนำพวก ISO 14,000ไปใช้ในที่ต่างๆมีการนำกฎระเบียบต่างๆมาตรฐานต่างๆเข้ามาใช้นะครับเรามี CP Excellent เพื่อความเป็นเลิศเนี่ยก็เป็นกระบวนการที่เราเอาคนรุ่นใหม่แล้วก็คนที่ทำงานอยู่แล้วผู้บริหารที่มาทำโปรเจกต์ครับในการที่จะมาพัฒนาส่วนต่างๆให้เกิดความเป็นเลิศแปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่ใช่เป็นงานของหน่วยงานความยั่งยืนหรือ CSR หรือ HR นะครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนทางองค์กรจริงๆคล้ายๆ TQA TQM ประมาณนี้นะครับเรื่องของการapply ตัวหลัก10ข้อหลักการ10ข้อของ UN นะครับ10 principle หรือว่าตัวเป้าหมาย17 SDG goal เนี่ยก็อยู่ในแกนตรงนี้ด้วยและสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะนั่นคือการบริหารความเสี่ยงการดำเนินธุรกิจที่อยู่ในหลักของทางสายกลางเนี่ยเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยในแกนของตัวชี้วัดเนี่ยนะครับเรามีตัวชี้วัดทั้งหมด15ข้อจากของเดิมเนี่ยเรามีทั้งหมด14ข้อจากเดิมเนี่ยเรามีทั้งหมด12ข้อนะครับเมื่อ5ปีก่อนแล้วเราก็ achieve ได้แล้วนะครับในส่วนนี้แล้วก็มาขยับมาเป็นเป้าที่ยาวขึ้นก็คือ2030ก็จะเห็นได้ว่าตัวที่เพิ่มขึ้นมา2ตัวนะครับก็คือตัวของการความปลอดภัยด้านไซเบอร์ก็จะเห็นได้ว่ามันมีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบันนะครับพอคนไปเป็นดิจิตอลมากขึ้นกับอีกอันนึงที่เราเพิ่มขึ้นมาก็เป็นในเรื่องของ circular economy หรือว่าตัวครอบคลุมถึงพวก e-waste อะไรต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เราอาจจะไฮไลท์กันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหลักนะครับคราวนี้อย่างโจทย์ที่ผมเรียนไปว่าเราใช้ไฟมหาศาลเนี่ยนะครับทั้ง data center ทั้งเสาtelco เนี่ยที่เราบอกว่าเราครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทยเนี่ยในทุกย่านความถี่เนี่ยนั่นหมายถึงมันก็ตามมาด้วยการมีเสาสัญญาณเต็มไปหมดเหมือนกันนะครับทุกเสาก็ต้องใช้ไฟเราก็มีการroll out อย่างมากเลยนะครับในการที่จะใช้แผงติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งจริงๆเราทำไป4เฟสแล้วนะครับครอบคลุมไป 3,400 กว่าไซต์แล้วแต่ว่าเราเองยังมีแบบหลายหมื่นไซต์ที่เราเสาสัญญาณที่เราใช้ไฟอย่างมากนะครับจะเห็นได้ว่าโซลาร์เซลล์เฟส1ถึงเฟส4เนี่ย 35,000 ไซต์เนี่ยเราผลิตไฟฟ้าไปประมาณ 27,000 เมกะวัตต์นะครับก็จะสามารถลดไอตัวกรีนเฮาส์แก๊สได้ประมาณ 13,000 ตันคาร์บอนแต่ว่าถ้าเทียบดูปริมาณจริงผมยังห่างไกลกับเป้าหมายอย่างมากนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเราก็เข้าร่วมโครงการเขาเรียกว่า Science Based Target ด้วยคือเป็นการที่วัดโดยหลัก หลักสถิติออกมาเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ไอตัว SBT เนี่ยเราก็ไปจอยฟอร์สเขาแต่ว่าถ้าดำเนินการตามปกติเนี่ยไม่มีทางที่เราจะไปออฟเซตได้แน่ๆเครือเองก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าโอ้โหปริมาณการผลิตคาร์บอนเนี่ยมันเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นเครือเองก็มีบริษัทตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะเลยก็คือบริษัทอัลเทอร์วิมทำเรื่องพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดเราเองก็ทำงานใกล้ชิดกับอัลเทอร์วิมถือเป็นพันธมิตรของกลุ่มทรูนะครับในการจัดหาแล้วก็การมาช่วยทำให้เราบรรลุเป้าหมายด้านพลังงานสะอาดมากขึ้นแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่เราเองคงจะละทิ้งไม่ได้เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้เหมือนกันนะครับคงต้องใช้วิธีการเหล่านี้ด้วยก็คือเรื่องของการซื้อคาร์บอนเครดิตแล้วก็ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนตัว REX นะครับหรือแม้แล้วก็ตัวแม้กระทั่งตัวตามมาตรฐาน IREX ของ International เนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่าเราเองทำคนเดียวก็คงยากเหมือนกันนะครับก็จะเป็นวิธีโดยภาพรวมที่เราใช้ในการบริหารด้านของพลังงานแต่ว่าตัวนี้อย่างเดียวก็อาจจะไม่พออีกนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราทำได้ก็คือการปลูกต้นไม้ความท้าทายของ True นอกจากจะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วต้องมีนวัตกรรมเชิงที่จะมาช่วยชดเชยด้วยเพื่อคิดต้นทุนด้านการชดเชยคาร์บอนเข้าไปอยู่ในต้นทุนของการดำเนินงานของโครงการและการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดรู้ว่าการทำกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างตอนต่อไปมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการพัฒนาโซลูชันด้านต่างๆของ True เ
ื่อลดการใช้พลังงานรวมทั้งความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะส่งผลให้ภาคเอกชนจะต้องปรับตัว4ด้านภายใต้ความกดดันในการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความเข้มข้นสูงในขณะที่ความคาดหวังด้านสิ่งแวดล้อมเป็นตัวเพิ่มเข้ามาเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆจากไทยพลับบิก้าคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Spotify